อุ๊ยฮัลโหลทุกคนวันนี้เรามากันแบบแปลกๆป่ะมีความแบบว่าบรรยากาศมีความแบบไฮเทคขึ้นอะไรเงี้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีผู้ชมที่รับชมอยู่ทั้งทางอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มแล้วก็ Facebook ของเราด้วยนะคะวันนี้เรามาเปิดตัวแป้งใหม่ซึ่งพูดไปแล้วด้วยว่าแป้งใหม่แต่ว่าข้างๆเราจะยังไม่บอกว่าคือแป้งอะไรนะคะทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจริงๆทุกคนเราจะก่อนที่เราจะไปเจอแขกรับเชิญของเราเนี่ยตอนนี้เชื่อว่าทุกคนด่าเราแล้วเพราะว่าเราเริ่มช้าทุกคนก็อยากเห็นน้องมิกแล้วถูกปะแต่ว่าไม่เป็นไรขอเราพูดก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวทั้งซีนทั้งไลฟ์จะต้องเป็นน้องมิกเยอะมากเลยนะคะอ่ะขอก่อนที่จะไปเริ่มต้นนะคะขอถามทุกคนก่อนว่าแป้งผสมรองพื้นที่ทุกคนอยากได้เนี่ยหรือว่าแป้งผสมรองพื้นในอุดมคติของทุกคนเนี่ยค่ะมันควรจะเป็นแบบไหนไหนคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยก่อนดีกว่าว่าแป้งที่ดีนะคะควรจะเป็นแบบไหนถ้าเธอไม่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเราก็ไม่เปิดตัวน้องมิกอย่าตามมาด่าเราก็พอนะคะตอนนี้คือภาพขึ้นแล้วถูกปะทำไมออกมาแล้วโอเคไม่มีใครหยิกหลอกออกมาได้แล้วไม่อย่าเพิ่งหนีไปนะคะบอกก่อนว่าต้องตอบมาก่อนว่าแป้งที่ผสมรองพื้นที่ทุกคนอยากได้คือแบบไหนนะคะไม่งั้นคอนเทนต์มันจะหลุดนะคะเพราะฉะนั้นตอบกันเข้ามาก่อนนะคะเราพูดจริงมากเลยเนาะห้ามหยุมหัวมีคนบอกถ้าสายเกิน15นาทีจะขอหยุมหัวหยุมหัวไม่ได้นะคะทุกคนอ่ะงั้นไม่รอช้าเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าไม่ได้มาคนเดียวเนาะอ่ะเราเปิดตัวเลยดีกว่าวันนี้เขาไม่ได้มาเป็นแค่แบบเกสธรรมดานะคะเขามาเป็นแบบเป็นหนึ่งโคโฮสของเราด้วยนะคะนี่ต้อนรับเลยค่ะน้องมิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลินครับสวัสดีครับตอนนี้เรานั่งกันอยู่แบบอีกประเทศนึงเลยคนนึงอยู่ประเทศนึงเราอยู่ประเทศนึงนะคะแต่ว่าเราใช้แบบโทรจิตสื่อสารกันนะคะชื่อสมพรนะคะโทรสมพรเป็นโทรจิตให้เราตอนนี้อยู่นะคะอ่ะถามน้องมิกก่อนดีกว่าว่าครับในอุดมคติของน้องมิกเนี่ยแป้งผสมรองพื้นที่ดีเนี่ย มันควรจะเป็นแบบไหนคะแป้งผสมรองพื้นในอุดมคติที่ดีใช่ไหมฮะใช่ครับมิกรู้สึกว่าต้องปกปิดเป็นสิ่งสำคัญมากเลยคือมันต้องปกปิดที่สำคัญคือผมรู้สึกว่าต้องมีความบางเบาถึงแม้ว่าจะปกปิดเนี่ยแต่ต้องก็มีความบางเบาด้วยความที่แบบภูมิอากาศประเทศเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วความต้องการที่เราใช้อยู่แล้วก็คือต้องการที่จะปกปิดรอยแบบรอยอะไรต่างๆใช่ง่ายๆเลยนะคะก็คือต้องการการปกปิดแล้วก็ต้องการการความบางเบาใช่เพราะว่าถ้าสมัยนี้แป้งที่หนาหนักเกินไปกับสภาพภูมิอากาศที่ค่อนข้างแบบว่าร้อนที่เดินออกไปหน้าปากซอยก็มีสิทธิ์ตายได้แล้วนะคะก็คือไม่ได้นะคะก็อาจจะทำให้หน้าเหงื่อไหลเป็นสีแป้งได้เนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำคือเราไม่ได้อยากได้แบบนั้นนะคะเราจะบอกเลยว่าแป้งที่วันนี้เราจะมาเปิดตัวกันมานะคะก็คือตอบโจทย์ทุกปัญหาที่ทุกคนอยากได้แน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดตัวเขาอะขอเล่านิดนึงน้องมิกก็คือว่าเอาจริงๆแป้งผสมรองพื้นทั่วไปในตลาดเนี่ยมันมีเกณฑ์มาตรเกณฑ์วัดอยู่ไม่กี่อย่างเว้ยนี่คือมาแบบนี่คือมาแบบจริงจังเหมือนกันนะมีความแบบมาตรเกณฑ์วัดเดี๋ยวจะขึ้นมาเลยค่ะมาเลยค่ะอ่ะทุกคนถ้าแลกถ้าปกปิดสูงสุดเนี่ยมันก็อาจจะต้องแลกมากับน้ำหนักที่ค่อนข้างหนาหน่อยก็พูดตรงๆเป็นสัจธรรมของชีวิตถ้าอยู่อยากได้ปกปิดมากก็ต้องแลกมากับอาจจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากหน่อยเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ความบางเบาล่ะก็จะต้องแลกมากับการปกปิดที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีแชมเปี้ยนของความบางเบาอยู่แล้วก็คือไลท์แอสแอร์ก็คือบางเบามากนะคะก็คือแป้งฟิตมีตลับกลมของเรานั่นเองอันนั้นคือเขาก็จะเก่งเรื่องคุมมันเรื่องแบบว่าเป็นน้องกลมๆของเรานะก็คือเก่งเรื่องคุมมันแต่ก็บางเบาก็พูดกันตรงๆว่ามันอาจจะไม่ได้ปกปิดขั้นสุดเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อเป็นแป้งฝุ่นใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นแป้งทีนี้สิ่งที่ทุกคนกำลังมองหาเนี่ยก็คือ1จะต้องปกปิดและยังต้องบางเบาด้วยโอ้โหแม่เราจะไปหาอะไรแบบนั้นเพอร์เฟกต์เป๊ะอะไรได้ขนาดนั้นจากไหนแต่วันนี้ยังไงน้องมิกเรามีไงมีไงเรามีไงแป้งเมลินฟิตมีของเราไงคือ the base ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือเรียกได้ว่า base of the base ก็คือแป้งตัวไหนคะขึ้นมาเลยค่ะเอาคือขึ้นมาเลยค่ะมาแล้วเหลี่ยมเนาะเหลี่ยมฮะเหลี่ยมเหลี่ยมซ้ายนี่แหละค่ะคือแป้งที่ผสมกับพื้นที่ดีสุดของเราใช่ไหมน้องมิกใช่แล้วครับผมอย่าลืมกดซื้อกันนะครับผมใช่ครับก็คืออ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอให้ทุกคนนะคะไปชมคอนเซปต์ของแป้งตัวนี้กันก่อนดีกว่าไปเลยค่ะ Will your foundation fit or fail in the heat? New Fit Me Powder Foundation from Maybelline New York
24-hour oil control for matte that won't melt. SPF 44, made for your skin. New Fit Me Powder Foundation, only from Maybelline, New York. สุดยอดจริงสุดยอดมากเลยนะคะนี่แหละน้องมีคือแป้งผสมของพื้นที่ดีที่สุดของ Maybelline นะคะคือไม่เวอร์เลยจริงๆมีขอไม่เป็นแม่วันนึงนะมีคนบอกเป็นไรฮะไม่บอกไม่บอก มีคนบอกว่าจริงๆไม่ได้อะสิเราแบบกูไม่กลับแล้วพี่กิฟต์พี่กิฟต์ไหนก่อนแม่ พี่กิฟต์ไหนเอางี้นะคะก็คือนี่แหละค่ะคือแป้งผสมของพื้นที่ดีที่สุดของเรานะคะแป้ง Maybelline Fit Me Powder Foundation นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้คือแป้งผสมรองพื้นอย่างที่บอกคือแป้งผสมของพื้นที่ดีที่สุดเริ่มต้นง่ายๆเลยคือทุกคนดูแพ็คเกจสิมีความแบบอุ๊ยมีเมทัลลิก1มีความแบบคือถ้าใครเคยใช้แป้งผสมรองพื้น Fit Me ตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบตลับแบบด้านๆแล้วก็เหลี่ยมๆแบนๆเนาะคราวนี้เรามาใหม่ด้วยความที่ว่ามีเมทัลลิกมีแบบแถบเส้นที่เป็นเมทัลลิกสีน้ำเงินสะท้อนแสงนะคะก็คือสวยมากเลยเฮ้ยคนแบบมิกแรงมากนะวันนี้ทะลุแมสเลยลูกอุ้ยวันนี้เรามาในคอนเซปต์ชุดยีนคงคอนเซปต์เข้ากับอะไรก็ไม่รู้เข้ากับ Maybelline Fit Me ของเราใช่ใช่ค่ะเข้ากับ Maybelline Fit Me เลยซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าแป้ง Maybelline Fit Me น่ะทุกคนเห็นป่าวว่าเริ่มจากแพคเกจจิ้งที่อยู่ทางนี้ของดิฉันก่อนคือสังเกตได้เลยว่ามันมีความแบบว่าอุ๊ยเนียนสวยเดี๋ยวจะหยิบมาก่อนอุ๊ยหยิบมีความแบบอุ๊ยจะหยิบออกมาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นนะอายจังทำอะไรอ่ะก็คือเราจะโชว์ให้ดูเลยว่าของจริงมันสวยงามขนาดไหนนะคะกล่องเป็นอย่างนี้ทุกคนใครไปที่หน้าร้านนะคะก็คือจะมีน้องคนนี้ให้ชัดเจนแน่นอนนะคะหยิบขึ้นมาให้ดูหนึ่งก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เดี๋ยวแกให้ดูด้วยสวยมากสวยมากจริงทุกคนดูสิเห็นว่ามันเล่นแสงแบบวิบวับวิบวับอย่างนี้เลยนะข้างหลังก็คือมีความแบบว่าสวยงามอลามหรูชมพูลองเพลงโรงเรียนหนึ่งเห็นว่าสวยมากเลยทุกคนซึ่งอ่ะมิกแกะให้ได้ก่อนเรารอตรงมิกก่อนนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเขาแบบปกป้องอย่างดีไงแน่นหนาไงก็เลยต้องใช้เวลาในการแกะนิดนึงครับผมนี่เลยฮะนี่เฮ้ยสีสวยจังเออสวยนี่แหละค่ะก็คือแป้งผสมของที่ดีที่สุดของเราที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้ทุกคนในวันนี้นะคือพูดจริงๆมิกว่าถ้าเราจะพูดกันแค่ว่าแพ็กเกจสวยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ป่ะไม่ได้จริงเออมันคือจะบอกว่าสิ่งที่ดีอยู่ในนั้นนะมันมีมากกว่านี้ทุกคนคือเราจะมาแบบสวยแต่รูปจูบไม่หอมอะไรเงี้ยไม่ได้คือเราจะต้องแบบสวยทั้งรูปจูบแล้วก็ต้องหอมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้น้องมีแนะนำดีกว่าว่าในแป้งผสมของคุณฟิตมี่เนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมีอะไรอยู่ในนี้บ้างใช่ไหมครับที่แน่เลยคือพิกเมนต์ที่มีความแบบปกปิดได้เนียนอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพี่อัลตร้าเอชดีพิกเมนต์อัลตร้าเอชดีพิกเมนต์จะไม่ผิดใช่ถูกต้องครับก็คือมีรู้สึกว่าพออัลตร้าเอชดีพิกเมนต์มันเยอะมากอะไรเงี้ยมันแบบมีความเข้มของสีที่ชัดมากเมื่อเราแบบปาดลงไปเงี้ยมันก็จะช่วยให้ปกปิดได้ดีขึ้นที่สำคัญมันทำให้เกิดความบางเบาใช้ปริมาณน้อยลงถูกต้องครับใช่ไหมฮะนั่นแหละค่ะอันแรกก็คือ Ultra HD Pigment นะทุกคนก็คืออย่างที่น้องมิกเล่าทุกอย่างถ้าสีแป้งที่สีไม่ค่อยชัดอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการแบบปาดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่สีชัดมากใช่ไหมคะปาดเดียวก็คือรู้เรื่องเลยปกปิดได้อย่างแน่นอนนะคะอ่ะนอกจากจะมี Ultra HD Pigment แล้วตัวต่อไปนะคะทุกคนเขายังมี Shine Block Barrier ขออีกรอบนึงนะชายบล็อกออยล์เบรียร์ไอ้อะชายบล็อกออยล์เบรียร์นะคะก็คือจะให้เนื้อสัมผัสที่แบบแมตต์แล้วก็คุมมันด้วยนะคะก็คือจะช่วยให้ไม่ก่อให้หน้ามันเพิ่มขึ้นอะซึ่งดีมากนะอันเนี้ยซึ่งดีมากเลยด้วยประเทศเราเนาะไม่ไหวแล้วแล้วด้วยแบบมิกก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่ามิกเป็นคนหน้ามันมากเลยรู้สึกว่าส่วนประกอบนี้ก็ดีนะก็คือ number one ครับใช่ก็คืออย่างที่บอกนะคะมีชายบล็อกแบรียร์ใครที่หน้ามันเหมือนน้องมิกหรือว่าจริงๆจะบอกว่าประชากรไทยส่วนมากก็มีความหน้ามันนะเธอใช่เพราะฉะนั้นแบบ
การที่มีแป้งผสมบางพื้นที่มีนวัตกรรมที่ช่วยคุมมันและไม่ช่วยให้ก่อให้เกิดความมันเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะก็คือแบบไม่รู้จะแนะนำยังไงแล้วอะพูดมาดีขนาดนี้แล้วก็นี่คือแค่2อย่างนะยังดีขนาดนี้มีอะไรอีกครับน้องมีมีตัวสุดท้ายผมตัวสุดท้ายวอลเคนิกมินเนอรัลหรือว่าแร่ธาตุจากแหล่งภูเขาไฟของญี่ปุ่นครับหน้ามากระเพื่อมเลยดีป่ะเป็นไงล่ะตัวเนี้ยจะบอกว่าคือดีมากก็คือมีแบบแร่ธาตุจากภูเขาไฟจ้ะก็คุณลักษณะสมบัติคล้ายๆของพี่เมื่อกี้คือช่วยควบคุมความมันนั่นแหละใช่คือด้วยความที่ประเทศเราเป็นประเทศร้อนรูขุมขนมันอันกว้างแกลนในการสร้างน้ำมันก็อาจจะซีเครียดมากกว่าปกติอุ้ยนี่พูดขอใช้สับหมอขอใช้สับหมอพูดอะไรนะอีกแล้วก็คือน้ำมันก็ถูกสร้างมากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยรูขุมขนมันกว้างมันก็ออกมาทำให้น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนประกอบ2อย่างในการช่วยควบคุมความมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับครับผมก็คืออย่างที่บอกนะคะมีเจแปนิสฟูคานิกเมนอลแอชหรือว่าก็คือแร่ธาตุจากภูเขาไฟนั่นเองซึ่งมันเป็นอนุภาคที่เล็กมากๆค่ะพอมันไปอยู่ในแป้งอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้หนึ่งเนื้อแป้งเราเนียนละเอียดขึ้นและช่วยควบคุมความมันได้ดียิ่งขึ้นด้วยเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเป็นไงล่ะนี่คือแค่ส่วนผสม3อย่างนี้ของเรานะคะก็คือครบเป๊ะปังแล้วทวนอีกรอบนะคะ Ultra HD Pigment นะคะก็คือพิกเมนต์ที่ชัดแจ๋วแล้วก็อันที่2ก็คือชายบล็อกออยล์แบเรียร์ก็คือมอบเนื้อสัมผัสที่แมตต์แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือ Japanese Volcanic Mineral นะคะก็คือแร่ธาตุจากภูเขาไฟของญี่ปุ่นนั่นเองทำให้หน้าเราเนียนแมตต์แน่นอนนะคะซึ่ง3อย่างเนี้ยน้องมีมันทำให้แป้งตัวเนี้ยมีคุณสมบัติที่แบบเวอร์มาก1เวอร์อันแรกคืออะไรครับเวอร์อันแรกคืออะไรฮะนี่ฮุยนี่คือให้ดูแพคเกจจิ้งก่อนว่าสวยขนาดไหนอีกรอบเงี้ยหรอเอามาเราจะขึ้นอันที่2แล้วว่าอันนี้มันทำให้คุณสมบัติ3อย่างมันทำให้เรายังไงคะอะไรยังไงคะนี่คือมันส่งสติ๊กอยู่เรายังไงคะคุมอ่ะโอ๊ย ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะก็คือเฮ้ยเราชอบพูดแบบคำว่าสักกะหน่อยเหมือนสักกะหน่อยสักกะหน่อยสักกะนิดสักกะหน่อยมันต้องมีแบบผิดพลาดสักกะหน่อยให้มันดูแบบมีกิมมิคอะไรเงี้ยมีกิมมิคใช่ก็คืออันแรกนะคะแน่นอนคุมมัน24ชั่วโมงไปเลยนะคะด้วยอนุภาคของ3สิ่งที่เรากล่าวไปล่วงหน้าเนาะและเมื่อคุมมันดีใช่ไหมน้องมีแป้งอ่ะก็จะไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่เยิ้มจริงเรื่องปัญหาคราบในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆพอควบคุมความมันก็จะไม่เป็นคราบใช่ครับพอควบคุมความมันก็ไม่เป็นคราบอย่างเราทำงานอย่างเงี้ยทั้งวันอ่ะเออถ้าแบบโดนแสงทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยตกเย็นมาก็จะเป็นคราบมีขำอะไรอ่ะเป็นคราบอ่ะเป็นคราบแต่ว่าพีทีไม่เป็นไงไม่เป็นเลยเพราะว่าเรามี3อย่างนั้นอ่ะนอกจากมี3อย่างนี้แล้วเมืองร้อนแบบเรามันต้องมีอะไรครับมิกต้องมีกันแดดอยู่แล้วครับกันแดดใช่ป่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและตัวฟิตมีนะครับก็มี SPF 44 PA บวก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 หรือว่า4บวกไปเลยนะครับผมซึ่งช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนั่นแหละครับที่บอกว่าประเทศเราเป็นประเทศร้อนเนาะเราทำงานกับแสงแดดทุกวันอะไรเงี้ยการที่เราทาครีมกันแดดจะช่วยให้แบบหน้าเราดูอ่อนเยาว์ลงด้วยอะไรอย่างงี้ใช่เลยช่วยปกป้องริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เพราะว่าพอมันช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดใช่ไหมทุกคนมันก็จะทำให้แบบว่าอย่างที่บอกก็คือพอเวลาแบบแดดมาอะไรเงี้ยเราไม่เป็นคราบไม่เยิ้มไม่อะไรอย่างงี้ต่างๆนานาเราไม่พอไม่ได้มีแค่ SPF นะทุกคนยังมีคุณสมบัติในการที่จะไม่ใช่คุณสมบัติแล้วผู้ผิดก็คือเรามีให้เลือกด้วยกันถึง6เฉดเพราะว่าเราเป็นไลน์ฟิตมีทุกคนตระกูลฟิตมีเรายืนหนึ่งเรื่องเฉดแล้วนะคะเราเกิดมาเพื่อเป็นแชมเปี้ยนออฟเฉดเพราะฉะนั้นก็คือ6เฉดที่เข้ากับสีผิวของคนไทยแน่นอนครับน้องมิกใช้สีอะไร118ครับผมก็คือเป็นขาวแบบขาวกลางๆเนาะใครที่เป็นแบบผิวประมาณน้องมิกก็สามารถซื้อ118ไปได้นะคะก็คือแต่ว่าแนะนำนะคะว่าให้เลือกสีผิวของตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าหลักนองมิกชอบมิกชอบสมพรก็คือเอาเบอร์ขาวสุดเหมือนขนของสมพรไม่ได้สมพรใช้เบอร์อะไรสมพรเหรอครับน่าจะใช้110 110เพราะเป็นผิวขาวอมชมพูขาวอมชมพูก็คือถ้าใครมีผิวขาวแบบอมชมพูเหมือนสมพรฟังดูแปลกๆนิดนึงปะผิวขาวอมชมพูเหมือนสมพรขาวอมชมพูนะเธอดูเหอแมวมากค่ะเออแมวเหรอเออเธอลงรูปแมวไปกี่รูปแล้วอ่ะ1แต่ว่าลงไปผมไม่รู้นะแต่ผมถ่ายประมาณ 1,200 รูป 1,200 รูปแล้วโอ้ก็คือดูไม่ค่อยเหอเท่าไหร่ไม่ค่อยเหอไม่ค่อยเหอแต่ไม่ลงไงไม่ลงเยอะไม่ลงแต่ว่าทวีตไปแล้ว5อันตั้งแต่เจอน้องผมว่าเกินนี่
ี่ไม่ได้พูดเลยนะคะว่าใครเห่อแมวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือรู้กันเองเนาะว่าเห่อไม่เห่อนะคะก็อย่างที่บอกมี6เฉดเนาะน้องมิกเขาใช้118สมพรเขาใช้110สระลินก็คือใช้110เหมือนกันนี่ก็คือผิวครับผิวประมาณนี้ก็คือสามารถใช้110ได้นะคะทุกคนก็คือเป็นเบอร์ที่ขาวสุดขาวสุดเออแล้วก็แล้วถ้าพี่พีรพัฒน์อ่ะเขาใช้สีอะไรอ่ะพีรพัฒน์พี่พีรพัฒน์ใครนะฮะพี่พีรพัฒน์พี่เอิร์ธพี่เอิร์ธเอาคอมเมนต์ชื่อพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธจำได้แกงของพี่เอิร์ธมีว่าจะน่าจะประมาณ228แต่มีความเข้มขึ้นมาอีกระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่เอิร์ธเขาเป็นคนผิวเข้มไงเป็นผู้ชายเข้มๆใช่เพราะฉะนั้นก็ผิวเข้มสุดของเรานะคะก็คือผิวสี228เนาะก็คือผิวเข้มสามารถใช้ได้เลยนะคะมีคนถามมาว่ามีรองพื้นสำหรับน้องสมพรไหมมิกมีรองพื้นสำหรับน้องสมพรไหมมีไหมฮะพี่ลินมีสิคะก็ต้องมีด้วยก็ต้องอะไรคะฟิตมีฟิตมีครับผมอย่าลืมนะครับฝากซื้อด้วยนะครับแต่จริงพี่ลินเดี๋ยวเขาหาว่าเราเวอร์ใช่ไหมเรามาพูดอะไรกันแบบนี้ได้ข่าวว่าวันนี้มีรีวิวมาด้วยใช่ไหมครับใช่คือจะบอกเลยว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดกันเปล่าๆปี้ๆเราไม่ใช่แค่แบบว่าน้องมิกที่เป็นแบบว่าคนที่รีวิวไปแล้วเราก็ไม่ใช่เราที่เป็นแบบตัวแทนของทางแบรนด์มาพูดอะไรแบบนี้เรามีรีวิวมีการทำกันบ้านมานิดนึงแบบเอารีวิวจากบล็อกเกอร์ที่เขาแบบว่าเป็นที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบิวตี้กูรูมาเปิดให้ทุกคนดูด้วยเป็นแบบว่าทางเลือกในการช่วยตัดสินใจอะไรอย่างนี้ว้าวว้าวอยากเห็นแล้วครับผมอยากเห็นแล้วครับผมอ่ะเปิดหน่อยค่ะคือคุณสมบัติเขาดีกว่าแป้งผสมรองพื้นรุ่นก่อนหน้านี้แบบในทุกด้านเลยอ่ะอันนี้คือรุ่นก่อนนะคะที่มีเทียบกันอันนี้รุ่นใหม่เทียบด้วยอันนี้รุ่นเก่าแล้วมินว่าแพ็กเกจอันนี้สวยมากเลยเป็นพับสีดำด้วยแล้วน้องเอดินปลาเขาตัวอะไรคะนี่อันนี้เทียบให้ดูผิวสองข้างนะคะระหว่างทาแล้วกับไม่ทาคือมันปกปิดดีแล้วก็สบายผิวมากเลยแล้วก็เป็นแบบผิวดูแมตต์สวยๆถ้าใช้สีเดียวกันก็ต้องซื้อนะครับแป้งคุมมันนาน24ชั่วโมงแต่ว่าไม่ใช่ว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงนี้ผิวหน้าจะไม่มีความมันเลยแต่ว่าเขาช่วยคุมให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความมันในแบบที่ผิวหน้ายังดูโอเคไม่มันเยิ้มหน้าเกลียดแล้วก็คุมไม่ให้มีความมันที่แบบว่ามันมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนผิวหน้ามันมากอาจจะมีความมันที่น้อยลงกว่าปกตินะคะอันนี้คือจุดเด่นของแป้งรุ่นนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะท้ายเพื่อนๆดูว่าปาดปุ๊บปกปิดปั๊บจริงๆค่ะถึงประมาณแบบ3ทุ่มฟินิชที่ได้นะคะก็จะดูเป็นที่ใสๆแบบนี้นะคะบางเบาค่ะไม่หนาค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสบายใจเลือกกดตันไปได้เลยค่ะแล้วก็แบบนี้นะคะสะดวกอย่างที่มี SPF 44 PA บวก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 กันแดดไปแล้วในตัวนะคะเนียนเด้งมากนะคะคุมมันตลอดวันไม่มีเยิ้มแน่นอนค่ะอุ้ยดีขนาดนี้ปรบมือให้หน่อยได้ไหมคะดีขนาดนี้ก็ต้องหยิบใส่ตะกร้านะครับผมซื้อเลยค่ะจะบอกเลยว่าผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะตอนนี้450,000 ล้านคนแล้ว oh. ก็คือทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ้ยชอบอยากได้แป้งแบบที่น้องมิกซ์ใช้ก็สื่อเลยค่ะจะฟังใครพูดเนี่ยโอ้ยขอโทษขอโทษ ขอโทษเราขี้เมาไงอ่ะงั้นเราสรุปให้จากบล็อกเกอร์ดีกว่าว่าบล็อกเกอร์นะคะก็คือง่ายๆคือคนแรกนะคะก็คือน้องมินชี่เนาะปกปิดบางเบาแล้วก็คุมมันใช้วันใสๆวันธรรมดานะคะก็คือใช้ได้เลยหรือว่าจะเป็นการทดสอบความคุมมันแบบคุณลิก้าก็คือคุณลิก้าเนี่ยน้องมิกเขาทา24ชั่วโมงเขาเคยทา24ชั่วโมงแล้วเขาก็ไปนอนแบบทางเมคอัพเลยแล้วเขาก็ตื่นมาแล้วก็รีวิวอย่างที่เห็นว่าคือหน้าหลังผ่านไป24ชั่วโมงอ่ะไม่ก่อให้เกิดความมันที่เวอร์จนเกินไปแบบยังดูเป็นผิวสวยอยู่เวอร์ไหมอ่ะทุกคนคือเวอร์มากอะไรอย่างนี้เสียงมันตีกันนี่คือเทคนิคเสียงซ้อนว่าสั้นว่าสั้นเสียงซ้อนนี่คือเสียงใครซ้อนกันคะช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมได้ใช่ป่ะได้ใช่ป่ะอ๋อเสียงเราซ้อนกันsorry นะคะเราพูดเยอะไปหน่อยเออมีคนบอกเอาใหม่ได้ไหมแม่อุ้ยแม่เจ็บคอแล้วตอนนี้อ่ะฉันต้องไปแกะลูกพูดอะไรไงนี่คืออ๋อตอนนี้เนี่ยหรองั้นน้องมิกพูดใหม่อีกรอบเรื่องน้องมิกทาตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มพูดอีกรอบนึงต้องบอกก่อนว่ามิกได้ลองใช้แล้วด้วยตัวเองนะครับคือตอนนั้นน่ะมิกลองใช้ตั้งแต่ตอน10โมงถึง3ทุ่มแล้วแบบ
ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเวลาทำงานเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยสักพักนึงแบบพอนานๆไปมันจะเริ่มรู้สึกหนักแต่ว่าพอเป็นฟิตมีครับผมรู้สึกว่าผมทาตั้งแต่เท่าไหร่นะ10 โมงถึง3 ทุ่มใช่ไหมผมก็ยังรู้สึกว่าเออมันยังบางเบามันยังแบบไม่เป็นคราบอะไรเงี้ยซึ่งดีซึ่งดี10 โมงถึง3 ทุ่มนะทุกคนก็แบบนานอยู่นะ11 ชั่วโมงปะใช่ป่ะ21 ลบ 10 11เอ๊ะเราไม่เก่งคณิตซะด้วยสิฉันไม่อาจจะพูดเลยมิกเธอเป็นคุณหมอหมาเธอต้องเก่งเล็กบ้างแหละฉันไม่อาจจะพูดเลยว่าฉันได้คะแนนเท่าไหร่อยากเห็นผิวคุณลีนทาเบอร์ขาวสุดดูกริบมากๆเฮ้ยอะให้ดูนิดนึงละกันทำไงดีอ่ะให้ดูยังไงดีอ่ะไร้สาระมากเลยนะคะอย่าลืมลีนไซเบอร์110นะคะสามารถไปซื้อตามกันได้ผิวขาวประมาณนี้แล้วก็มีคนถามว่าหนูลูกไซเบอร์อะไรเบอร์ว่ารักแถมได้ไหมอุ้ยเรามันจะมาหยอดอะไรกันตรงนี้วันนี้ฉีกสัญญาแม่ลูกอุ้ยละฮะอีกละมิกรอละฮะฉีกสัญญานะคะวันนี้ก็คือน้องมิกไซเบอร์118นะคะใครที่อยากซื้อก็สามารถซื้อกันได้เลยนะคะเรามีทิ้งเรามีลิงก์ไว้ให้ด้วยนะทุกคนนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกว่ามี6 เฉดสีนะคะพี่เอิร์ธใช้น้องมิกเขาแนะนำ228เดี๋ยวคราวหน้าเรารู้กันว่าเขาใช้เบอร์อะไร อย่างที่บอกเลยว่าพอเล่าไปทั้งหมดนี้แล้วอะค่ะสังเกตได้เลยว่าทั้งคุมมันกันแดดคือคุมมันไม่ใช่คุมมันไก่กาคุมมัน24 ชั่วโมงกันแดด SPF 44 PA 4 บวกแล้วก็ยังมีแบบส่วนผสมที่ทำให้แบบคุมมันแล้วก็บางเบามากมายนะคะซึ่งเราก็เลยกล้าพูดเลยว่าอันเนี้ยมันแบบตลับเดียวเอาอยู่เอาดีๆตลับเดียวเอาอยู่จริงๆนะคะก็คือถ้าใครต้องการความบางเบาก็มีให้ต้องการกันแดดหรอก็มีให้อีกต้องการการปกปิดหรอก็ได้ไงจริงๆเขาเชื่อกันอยู่แล้วพี่ลินแต่ว่ามิกอะครับอยากให้ทุกคนแบบเชื่อเรามากกว่านี้อีกโอเคมิกเลยเตรียมรีวิวจากทางบ้านมาให้ดูรีวิวจากทางบ้านมาว่ะทำการบ้านมาด้วยนะคะวันนี้แน่นอนฮะรีวิวจากทางบ้านนะคะก็คือเราได้ทำการเอาไปให้คนทางบ้านเนี่ยได้ลองใช้ว่าเขาอะรู้สึกยังไงบ้างคือคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยก็แต่งหน้าเก่งนี่นาแบบผิวดีอยู่แล้วหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เลยเอาไปให้คนทางบ้านใช้จริงๆด้วยเขาจะได้รู้ว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นบล็อกเกอร์หรือว่าเป็นใครที่มีทักษะก็สามารถใช้แป้งตัวนี้ได้นะคะอ่ะไปดูกันหน่อยเป็นไงเนียนไหมดีว่าเนียนอยู่นะคือเบามากแล้วก็ไม่เหนอะด้วยทั้งที่เหงื่อก็ออกมาทั้งวันและนี่ก็คือ finish look ค่ะหลังจากใช้แล้วหลังจากใช้แล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเบาหน้านะแล้วก็เกลี่ยง่ายทาง่ายแล้วก็ปกปิดจริงปกปิดไม่ได้ปกปิดมากแต่ว่าปกปิดแบบไอ้ที่ไม่อยากให้เห็นก็ไม่เห็นสิ่งนี้เหมาะกับใครสิ่งนี้เหมาะกับคนที่อยากจะใช้แป้งผสมรองพื้นแต่ว่ากลัวหน้าหนักไม่ทำให้รูขนอุดตันแม้ว่าจะใส่มาสก์อันนี้คือสภาพผิวที่เราทาเสร็จแล้ว1 ข้างก็คือทางด้านฝั่งจะมีรอยสิวตามนี้ค่ะเห็นบ้างจางๆแต่ว่าถือว่าน้องทำการปกปิดได้ดีเมื่อเทียบกับฝั่งนี้อันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ทานะคะจะยังชัดเจนอยู่มากเนี่ยพวกริ้วรอยเล็กๆอยู่แต่ถ้าเป็นฝั่งนี้อย่างเงี้ยมันจะบางอันนี้ผิวไม่ได้ผ่านการลองปวดเลยได้ไหมคะดูนะข้างเนี้ยที่แม่ทาเนี่ยมันเป็นเนียน228นะจำไว้นะเดี๋ยวไปซื้อไม่ถูกนะเนี่ยมันจะเนียนนะแล้วดูระหว่างข้างนี้2ข้างนะข้างนี้ยังไม่ได้ทานะแม่จะให้ดูนะมันเป็นฝ้ามองเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวพอแม่ทาแป้งนี่ยี่ห้อ228ของแม่เนี่ยนะมันจะเนียนเสมอกันเลย2ด้านเนี่ยเธอดูนะเดี๋ยวใครดูน้องใครดูนะทุกคนใครดูนะเนี่ยมันจะเนียนมองไม่เห็นเลยกบไปเหมือนกันเปี้ยเลยเนี่ยแต่ที่ชอบที่สุดนะคะคือเนื้อบางเบาไม่ตกล่องแล้วก็ทำให้หน้าไม่หนักเลยค่ะแล้วก็ทำให้หน้าเด็กขึ้นตอนนี้65แล้วนะคะยังดูสวยอยู่เลยค่ะนี่ไงเชื่อหรือยังครับว่ามันดีจริงๆดีขนาดนี้นะครับไม่มีไม่ได้แล้วจริงไม่มีไม่ได้แล้วจริงนะคะตลับเดียวเอาอยู่ขนาดนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะเมื่อกี้เห็นไหมคะว่าผู้ชมที่เป็นแบบผู้ใช้จริงๆที่เราไปแบบว่าไปให้เขาได้มีโอกาสทดลองใช้เนี่ยมีทุกอายุเลยนะตั้งแต่แบบวัยรุ่นหน่อยไปจนถึงวัยกลางคนไปจนถึงแบบผู้สูงอายุคือจะแอบบอกว่าคุณชอบฟ้าคนสุดท้ายอะเขาอายุ65นะเขายังแบบสามารถใช้แป้งตัวนี้ได้อย่างแบบว่าสมูทอยู่เลยนะคะขนาดนี้แล้วไม่มีไม่ได้แล้วเด้อทุกคนใช่ครับผมติดแมสไหมแม่ข
ขอดูก่อนเฮ้ยไม่ติดอยู่เด้อทุกคนจริงมีโชว์ตลับแป้งก็อยากเหมาทางโรงงานเธอต้องบินไปที่นิวยอร์กเหรอทำไมเหมาได้ก็ดีครับ ได้ยินแล้วนะคะใครที่พูดว่าจะเหมาทางโรงงานมิกบอกเหมาได้ก็ดีนะคะมิกมีใจให้แฟนต่าแย่ๆอุ้ยแย่ๆเลยค่ะแน่ๆหรือเปล่าเอ่ยเออแน่ๆแน่ๆมีใจให้แฟนต่าอย่าปิดทางบ้านรีวิวเก่งกว่าบตบกอีกเออเราอะไม่คือเราจะบอกว่าเราจะให้ทุกคนได้รู้จริงๆนะคะว่าแป้งตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้ยากมันไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบต้องมีทักษะหรือว่าต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะก็คือง่ายๆเลยคือว่าเป็นใครก็สามารถใช้แป้งตัวนี้ได้นะคะจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าจะเป็นแบบอายุเท่าไหร่ก็ตามแบบสภาพผิวเท่าไหร่นะคะก็คือสามารถใช้แป้งตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะจริงๆแบบว่าบางทีไปมหาลัยเนาะแบบก็แบบใช้บ้างอะไรเงี้ยใช่ก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะจะบอกให้ไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ลินหยุดอุ๊ยบ้าอันนี้อ่านไม่ได้เฮ้ยเจอแบบนี้คนอ่อนไหวมันวุ่นวายเฮ้ยร้องเพลงใส่เราเฉยสรุปสมพรลูกใครก่อนอามิกนี่คือช่วงตอบคำถามจากทางบ้านแล้วได้สมพรเป็นลูกมิกเองครับผมเพิ่งไปรับมาเมื่อวานนะฮะคือน่ารักมากอะจริงคือวันนี้เอ็กซ์เพกมากว่ามิกจะเอามาจริงๆก็อยากเอามาอยากเห็นแต่ก็เกรงใจไงตอนแรกเลยไม่ต้องเกรงใจวันหลังก็บอกเราเลยว่าพี่ลินอยากเอามาเราให้เลยเราอยากเจอมากโอ้ยอยากเจอจริงๆมันน่ารักก็รอบหน้าก็ต้องมาแล้วปะเฮ้ยดีนไหมคะใครที่ฟังอยู่ตรงนี้รอบหน้าก็ต้องมาแล้วปะคะลายพรมแมวก็คือเอาลิปสติกมาทาแมวอุ้ยมิกเลิกหยุ่มหัวใจแม่เมื่อไหร่แม่เหมาเลยอุ้ยผมเลิกหยุ่มทุกคนนะครับวันนี้นะมิกได้ข่าวว่ามิกชอบหยิกหลังบ้านเบสจริงปะจริงเหรอจริงๆไม่ใช่แค่บ้านเบส มิกหยิกหลังทุกคนแต่ว่ามิกจะไม่หยิกสมพรเนาะไม่หยิกลูกไงไม่หยิกลูกเลยแล้วสมพรกับเอดินนี่ใครน่ารักกว่ากันอุ้ยคำถามชีวัดใจเหรอจริงปะผมอะรู้สึกว่าผมรักเอดินมากเลยนะเอ้าเวลาซื้อของอะไรอย่างเงี้ยผมซื้อให้เอดินเท่าๆกับสมพรเลยอะแต่ว่าแบบไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นคนรับเข้ามาด้วยมั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบไปช่วยพี่เอิร์ธเลี้ยงตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเออเราเห็นอยู่ไปบ้างก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเราแบบรักเอดินเหมือนแบบเป็นลูกเราเลยอะไรเงี้ยนี่คือใครที่เป็นผู้ชมอยู่ทางบ้านนะคะห้ามแปลภาษาแมวให้สมพรฟังเด็ดขาดนะคะไม่งั้นสมพรจะน้อยใจมากเลยจริงเหรอตอนลิฟมิกบอกว่าจะซื้อ20แท่งแป้งฟิตมีซื้อกี่ตลับดีปะก็อย่างที่บอกครับทั้งโรงงานเมื่อกี้ทั้งโรงไปเลยค่ะเหมาเครื่องนะคะบินไปนิวยอร์กแล้วก็เดินไปที่บริษัทเมเบลีนแล้วก็บอกว่าต้องการจะซื้อแป้งทางโรงงานขายให้เลยนะคะใช่ครับผมขอความกรุณาด้วยนะขอความกรุณาด้วยนะคะแล้วเพราะว่าอย่างที่เราจะบอกกันเราเป็นคนตรงๆอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรเขาก็รู้เราพูดตรงไปปะพูดตรงอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้มีเอางี้ทุกคนมีคนถามมาว่าราคาเท่าไหร่น้องมีราคาเท่าไหร่ครับ279บาทครับผมราคาเพียง279บาทเท่านั้นเองทุกคนคือบางเบาแล้วก็แป้งตัวนี้มันแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือไหนใครซื้อไปบ้างแล้วเพราะว่าน้องมีเขาลงรูปไปเมื่อวานน้ำหนักแค่9กรัมเองนะบางเบามากให้ปริมาณที่เยอะด้วยนะคะแล้วก็ให้แบบมีน้ำหนักที่บางเบาแล้วก็อย่างที่บอกว่ามี Ultra HD Pigment ก็คือมันหนาๆเอ้ยมันช่วยปกปิดได้ยอดเยี่ยมจริงๆยิงตัวตายแป๊บปึ้งก็คือมันมี Ultra HD Pigment เพราะว่ามันช่วยให้แบบปาดเดียวแบบว่าเอาอยู่เลยเนาะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญก็คือเมื่อกี้มันจะพูดอะไรปะเอาเลยฮะที่สำคัญคืออะไรฮะที่สำคัญก็คือจะบอกว่าพับเขาเป็นสีดำด้วยนะคราวเนี้ยครับเป็นสีดำมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันนี่เดี๋ยวถึงอ่ะมาแล้วตบกมือหนึ่งก็คือน้องมิกนั่นเองนี่ไม่เคยใช่นะแต่หลัวดีตอนนี้คือมีแต่คนแบบบอกว่าจะเหมาทางโรงงานโอ้ยดีใจจังเลยครับน้องหมออันนี้ดีกว่าแป้งที่ว่าปกปิดดีก็ปกปิดความหล่อของมิกไม่ได้เว้ยอ๋อแน่นอนฮะข้างรักเวอร์ข้างรักอะไรกันมีคนถามว่าสมพรกับมิกใครดีกว่ากันจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมตกใจมากตอนที่ผมไปรับสมพรก็คือสมพร
ปีนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆตะข่ายหรือกรงสักอย่างเนี่ยผมเดินเข้าไปผมตกใจมากปีนตั้งแต่ตรงแบบปลายเท้าขึ้นไม่ถึงตรงเนี้ยเดี๋ยวนะผมตกใจมากโอ้โหอย่างนี้เลยอ่ะก็คือเปิดคือรู้ชะตากรรมห้องตัวเองแล้วว่าจะเป็นยังไงอะไรก็คือตอนนี้ก็คือมีต้องแรปพลาสติกแรปทุกที่บนในห้องแล้วผมแรปทุกส่วนเลยตอนนี้แต่ว่าก็อย่าแรปแป้งเมเบลีนเฮ้ยเพราะว่าเราเอามาใช้อ่ะบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านหน้านี่คือแบบมีคนบอกว่าอยากให้มีออนให้ซื้อโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะทุกคนฮะรุ่นเดิมยังไม่หมดแต่จะซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มได้นะครับผมมีคนบอกว่าให้เลือกเฉดให้หน่อยอากลับไปโชว์เฉดให้ดูหน่อยได้ไหมคะเรามีทั้งหมด6เฉดไหนให้ดูเฉดหน่อยให้ดูเฉดขอดูเฉดหน่อยครับให้ดูเฉดหน่อยครับจริงๆแล้วเฉด6เฉดนี่คือเฉดเยอะมากนะใช่นี่รู้สึกว่าน่าจะเข้าได้กับทุกสภาพผิวของคนไทยเลยอ่ะใช่เลยคือ6เฉดที่เราเลือกมานะคะก็คือเป็น6เฉดที่คิดแล้วว่าครอบคลุมทุกสภาพผิวเอ้ยสภาพสีของคนไทยส่วนมากนะคะก็คือตั้งแต่ขาวสุดไปจนถึงขาวกลางๆแบบนงมิกนะคะโทนเหลืองไปจนถึงเข้มๆหน่อยแบบพี่เอิร์ธอะไรเงี้ยก็สามารถทาได้เลยนะคะมีให้เลือกแล้วก็อย่างที่บอกบางเบาจริงอะไรจริงนะคะมีเลี้ยงลูกแมวได้ลูกลิงนะเอาดีๆไม่ลิงหรอกสมพรก็นิ่งนะที่จริงอ่ะหรอแต่ชอบเล่นไปหน่อยแต่เขาจะเล่นคนเดียวนะเขาไม่ค่อยเล่นกับเราเขายังไม่รักเราอีกแล้วเขารักเรายังเขารักนะเมื่อคืนเขาก็นอนแบบนอนที่อกอย่างเงี้ยและเอดินเขาก็รักเราแล้วใช่ปะไม่รู้เอดินไม่ยอมให้ผมจับเลยอะจริงหรอยังไม่ยอมใช่เอดินไม่ยอมให้อุ้มอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไม่ค่อยเขาไม่ชอบให้ใครแตะตัวเขาแบบได้แป๊บๆอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่ามิกไปบูลลี่แมวของกราฟผมไม่บูลลี่แมวของกราฟครับผมไปเล่นด้วยเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยน้องอาซาถูกอาซาเล่นกับอาซาอาซาเป็นอะไรกับเอดินอาซาเป็นน้องเอดินมั้งไม่แน่ใจแต่ว่าเกิดครอบเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้ผมไปรับเอดินเงี้ยผมก็ไปเล่นกับน้องๆในคอกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจออาซาก็ถ่ายคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บีบคอเขาไม่เหยียดเรียกเขาว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าเล่นการหยุมคอเล่นอะไรอย่างเงี้ยเบาๆหยุมคอเล่นหยุมคอเล่นๆทุกคนจริงๆอ่ะไม่ได้เล่นแรงนะครับผมทุกคนภาคอาจจะดูแรงนิดนึงก็ขอโทษจริงด้วยจริงๆนี่ตั้งใจเล่นน้องแหละเอ็นดูอย่างเงี้ยภาพมันดูแรงอยู่มีภาพมันดูแบบเธอตั้งใจไม่ได้เล่นแรงนะคือแบบแค่กันเนี่ยมันก็อยู่แล้วอย่างนี้สมพรน่ารักมากครับเอดินไม่รักมิกแต่รักแต่พ่อเอดินอุ๊ยบ้านะเขินซื้อแล้วค่ะมีแฟนคลับต่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้มีพม่ามีคนพม่าหนึ่งฮัลโหลเหมาทางโรงงานที่ถามพรีเซนเตอร์มาเธอนี่มันโลภจริงๆเธอไปถามเจ้าของเขาก่อนสิฝากสมพรไว้กับพี่เอิร์ธเหรอเออแล้ววันนี้สมพรไปไหนอะอยู่กับพี่เอิร์ธครับอ๋อแล้วนี่เดี๋ยวก็ต้องไปบางนาอีกปะเนี่ยไม่ไปโอเคไม่รู้ดีกว่าไม่รู้ไม่รับปากนะคะจะบอกให้ให้พี่เอิร์ธดูกับพี่ผู้จัดการครับผมช่วยดูสมพรให้หน่อยอะได้เลยมีคนถามว่าพี่ลินฝากถามหน่อยเมื่อคืนบางนาได้นอนไหมติดคำถามครับผมเปลี่ยนคำถามขอเปลี่ยนคำถามใช้สิทธิ์เปลี่ยนคำถามหนึ่งทุกคนเห็นไหมคะว่าน้องมิกเนี่ยเนียนไม่ตอบคำถามเฮ้ยนี่พยายามจะเข้าห้องเข้าคอนเซ็ปต์ฟิตมีปกปิดได้เนียนฮะปกปิดได้เนียนคือบอกเลยว่าอยากได้เนียนขนาดไหนครับดูหน้าน้องมิกตอนนี้สักก่อนเนียนกรุบกรับเลยเงินขนาดนี้นะคะ279 บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะทุกที่เลยแล้วจะบอกว่าพูดไม่ออกเลยเห็นคอมเมนต์นะคะ279 บาทเท่านั้นทุกคนสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะแล้วก็ใครที่รับชมอยู่ทางอีคอมเมิร์ซนะคะสามารถกดวอลเชอร์กดคูปองอะไรเงี้ยกดไปได้นะคะทุกคนอย่าลืมซื้อกันเยอะๆนะครับผมเผื่อรอบหน้าเนี่ยเราอาจจะแบบมีมิกมาอีกก็ได้นี่เอ้ยพูดขนาดนี้แล้วมีคนบอกว่า118กับ120เทียบหน่อยค่ะ118กับ120แต้งต้องใช้เบอร์เดียวกับรองพื้นไหมคะจริงๆก็ใช้เบอร์เดียวกันก็ได้นะคะถ้าชอบนี่อุ๊ยทำไมพูดอะไรกันคือเดี๋ยวจะเทียบให้ดูก็ได้นะทุกคนไหนขอขึ้นรูปที่เป็นเฉดได้ไหมคะขึ้นรูปที่เป็นเฉดหน่อยค่ะถ้าอ่างเมนเป็นแม่ป่าหนึ่งวันอยากเห็นหน้าเต็มหนึ่งวิ
หนึ่งวีมันสั้นไปเปล่าก็คือจะให้น้องมิกโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนแคปแค่ไม่พอใจเลยนะคะทุกคนตอนนี้ฉันเปิดโอกาสให้เธอแคปนะคะถ้าซื้อลูกต่อลึกลักลึกลักอะไรฮะผมไม่ลูกลักหรอมิ้งมีพิรุธมิ้งมีพิรุธอะไรฮะบ้ามิ้งไม่มีพิรุธไม่มีนะไม่มีใครมีพิรุธตรงเนี้ยไม่มีใครมีพิรุธทั้งนั้นแหละใช่ฮะไม่เนียนนะคะหมายถึงแป้งไม่เนียนนะคะไม่ได้หมายถึงแป้งแต่หมายถึงหมี่ซั่วอ้าวแน่นอนเพราะแป้งเราแต่แป้งเนียนนะครับผมแล้วหมี่ซั่วคืออะไรอ่ะหมี่ซั่วคือมิกเองเนี่ยแหละฮะเหมือนมีแฟนคลับไปเรียกมิกว่าหมี่ซั่วอะไรเงี้ยก็น่ารักดีนะคะอย่างที่มิกบอกมิกไม่เนียนแต่ว่าแป้งเนียนนะคะใช่ครับผมหาซื้อกันได้นะคะราคาเพียง249 บาทเท่านั้นอ่ะอาจจะมีคนที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นะคะขออนุญาตในการทวนนิดนึงดีกว่าว่าแป้งตัวนี้ดียังไงนะคะเราไปอันแรกเลยดีกว่าก็คืออย่างที่บอกว่าแป้งตัวนี้นะคะมี Ultra HD Pigment ก็คือมีพิกเมนต์ที่แบบแน่นมากๆนะคะคือปาดเดียวก็คือเห็นสีอย่างชัดเจนเลยไม่ต้องแบบถูหลายๆรอบอะให้มันแบบว่าให้มันให้กว่ามันจะออกใช่ปะอันที่สองนะคะก็คือมีชายบล็อกออยล์บล็อกแบเรียร์พูดยากมากเลยชายบล็อกออยแบรีเออร์อีกครั้งสิคะชายบล็อกออยแบรีเออร์ครับก็คือมีเนื้อแมทนะคะเป็นเนื้อแมทช่วยคุมมันและที่สำคัญนะคะไม่ก่อให้เกิดมันเพิ่มคือไม่ทำให้มันเพิ่มอ่ะนั่นแหละแล้วอันสุดท้ายอันนี้ต้องให้น้องมิกจริงๆเจแปนิสVolcano Mineral ครับผมก็เป็นแร่ธาตุจากภูเขาไฟญี่ปุ่นมันธรรมดาที่ไหนอะธรรมดาที่ไหนอะมันช่วยแบบซูมแล้วดูดซับความมันใช่ค่ะไม่ทำให้หน้าเรามันเธอมีต้องสามอย่างนี้ในราคาเพียงราคาเท่าไหร่ฮะ279 บาทเท่านั้นถูกมีถึง6เฉดสีด้วยกันอย่าลืมนะครับกดใส่ตะกร้าด้วยครับผมนี่คือขายเยอะขนาดนี้แล้วนะคะใครไม่ซื้อมิกหยิกหลังขอหยุ่มทีนึงหยุ่มได้แต่ว่ายังหยุ่มเหมือนหยุ่มอาซาโอ้ยผมว่าเราเริ่มพูดถึงอาซาดีกว่าเดี๋ยวอาซาเดี๋ยวแม่อาซามาแล้วโจมตีเราเรากลัวเหมือนกันเราไม่ได้ขอชื่ออีกรอบชื่ออะไรอ่ะเจแปนนีสโบคาโนมินเนอรัลครับโบคาโดโบคาโนโบคาโนที่แปลว่าภูเขาไฟหรือว่าโอโวคาโดหนึ่งภาษาไทยมันลื่นไหลได้อย่าอบูลี่จิมิกอะไรนะฮะโทษทีฉันงงเหมือนกันอบูลี่แปลว่าอะไรอ่ะอบูลี่อบูลี่โอ้ยไม่รู้อ่ะขอแคปหน้าเต็ม3วิได้ไหมนี่อะไรอ่ะพวกเธอจะมาขอแคปหน้าเต็มเธอแคปแป้งไปด้วยสิใช่แคปแป้งนี่มีเขารู้งานนะทุกคนให้หน้าเต็มตรงนี้อีก3วิโอเคป่ะ1 2 3น่ารักจังมีคนบอกซื้อค่ะซื้อเลยค่ะซื้อเลยนะคะฮะ5วิหรือยังฮะครับผมโอเคขอบคุณครับผมอย่าลืมซื้อกันด้วยนะคะซื้อนี่น้องมีเขาสาโพสให้ซื้อขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะมีคนคอมเมนต์มาในอีคอมเมิร์ซบอกว่าแม่ฉันกลัวซื้อสีผิดหรอกลัวซื้อสีผิดหรอไม่เป็นไรนะคะจะบอกว่าสามารถไปหาซื้อสีที่คือสามารถดูสีกันได้นะคะก็คือกดเข้าไปที่หน้า product ของในคอมเมิร์ซอะแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันจะมีเฉดขึ้นมาให้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือได้เลยก็จะมีแบบสีที่บอกเฉดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับมีคนบอกว่ามิถุนามี32 วันปะมิกทำไมมิถุนามี32 วันมิเคยโปะว่ามิถุนามีกี่วันหรือเปล่ามิเคยพูดว่ามิถุนาคมอ่ะมิถุนายนนั่นแหละแต่วิจำผิดไงอ๋อเป็นคนไม่สันทัดภาษาไทยเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ๋อสันทัดภาษาอังกฤษไม่สันทัดภาษาอะไรเลยสันทัดภาษาญี่ปุ่น
พราะว่าพูดคำว่าภาษาไทยมันดิ้นได้พี่จริงๆอย่าบูลลี่จี้คำที่เขาบอกมาแล้วว่าบูลลี่จี้แปลว่าบูลลี่เมคสันทัดภาษาญี่ปุ่นพอพูดคำว่า Japanese Volcano Mineral ฉันชอบมากนี่จะบอกเลยนะทุกคนถ้าทุกคนไม่ซื้อพอลินก็ซื้อพอมิกถ้าไม่ซื้อพอมิกก็ต้องซื้อพอ Japanese Volcanic Mineral Ash นะเข้าใจเข้าใจมีคนบอกว่าไว้ใจไปทั้งใจส่วนเงินเดี๋ยวปาไปซื้อแป้งเมเบลินค่ะโอ้ดีใจจังทำดีครับมีมิถุนาคมมีมีแต่คนชมมีกอ่ะชมแป้งด้วยสิค่ะแป้งดีมากนะจริงๆมีรู้สึกว่าเจอทุกคนได้ลองอ่ะทุกคนมีอยากพูดคุยอะไรกับมีก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะจริงๆเราลืมบอกไปแหละว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมด้วยสำหรับแฟนๆโนมิกเย้เสียงตบมือหล่อมแหลมมากนะคะเหมือนมาดิฉันตอนนี้เลยที่ไข้บันไข้ไข้กันมายิ่งกว่าถนนอีกนะคะทำไงดีอ่ะจะบอกว่าสำหรับสำหรับสำหรับทุกครั้งเลยเขาที่เราพูดกับพี่เอิร์ธว่าว่าจะพูดว่าก็คือไปซื้อพูดว่าก็คือก็คือเราเอิร์ธก็คือบูลลี่ใหญ่เลยก็คือแกงแกงแบบคือฉันก็คือแบบเอิร์ธเดี๋ยวก่อนก็คือบอกเลยว่าถึงไหนเราลืมอ๋อมีแฟนสำเว้ยมีกิจกรรมสำหรับแฟนๆน้องมิกนะคะก็คือใครที่อยากทดลองแป้งตัวนี้นะคะให้ไปที่ Twitter นะคะแล้วก็โพสต์ความฉันขอทวีตก่อนฉันจะได้จับง่ายๆว่าให้เธอทวีตใต้ทวีตนี้โอเคปะรอแป๊บนึงนะขอทวีตก่อนทวีตว่าอะไรดีนะมาเล่นกิจกรรมกันตะดีกว่ากันตะเออกันตะนี่คือภาษาเหนือใช่ปะไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าคือคำที่น่ารักขึ้นมาแบบต่อท้ายประโยคกันตะมียังไม่ได้อ้อนแม่ภาษาเหนือเลยมีคนคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยอ้อนจะได้หรอบอกให้ผู้อ้อนมาซื้อแป้งหน่อยหน่อยแม่ตาแฟนตาทั้งหลายใช่ไหมแม่ตาแฟนตานะครับอย่าลืมซื้อเมลินฟิตมีตัวนี้นะครับผมโอ้ยบอกว่าหวังว่าจะได้มาอีกนะฮะนี่แหละนี่แหละมีคนบอกว่ามีขายงานเก่งมากซึ่งขายงานเก่งจริงจริงหรอถ้าขายงานเก่งแล้วจะใช้งานอีกไหมฮะเออขอดูหน้าหน่อยดีกว่าดีแล้วนะคะใช่อีใช่อีนั่นแหละครับผมอย่าลืมสนับสนุนเมเบลีนด้วยครับผมครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วใช่ครับที่มากับเมเบลีนนะฮะอย่าลืมด้วยตอนนี้แฮชแท็กนะคะเมเบลีนฟิตมีทุกคนรู้ใช่ป่าวว่าเมเบลีนฟิตมีมาจากอะไรคือมาจากเมเบลีนฟิตมีนั่นแหละแต่ว่าเราก็ให้เปลี่ยนคำว่ามีเป็นมิกว้าวน่ารักเนาะรู้สึกดีใจอะเนี่ยเออใช่ไหมทุกคนเขารักเธอน้องมิกอ่ะทุกคนเราได้ทำการทวีตไปแล้วนะคะให้ไปที่ Twitter ของเมเบลีนนะคะคแล้วก็ไปที่ ทำไงอะไปที่อันนี้ไปที่ Twitter นี้แล้วก็ตอบมาค่ะว่าดูทวีตล่าสุดใช่ไหมฮะใช่ครับคือทวีตล่าสุดแล้วก็ตอบว่าทำไมถึงอยากทดลองแป้งตัวนี้เพราะอะไรใต้คอมเมนต์นี้นะคะติดแฮชแท็กเมเบลีนฟิตมิกเราจะแจกแป้งพร้อมลายเซ็นน้องมิก5รางวัลโอ้โหตอนนี้มืดมากเลยนะคะเหมือนแบบผีเข้าเลย ไม่เป็นไรค่ะพี่ก้องเรารอดเราคิดว่าทุกคนจะต้องรู้ว่าเราหมายความว่ายังไงนะคะอ่ะไปตอบคอมเมนต์กันได้นะคะว่าทำไมถึงอยากลองแป้งตัวนี้แล้วก็ติดแฮชแท็ก Maybelline Fit Mix ที่ Twitter นะคะใช่อย่าลืมไปเล่นกันเยอะๆนะครับมิกแนะนำรับเอ้ยมิกขอรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยใช่ครับใช่ขออ่านในทวิตบ้างดีกว่าเดี๋ยวเขาน้อยใจวันนี้ลูกหล่อหล่อทะลุแมสไปเลยนะฮะโอ้ยเป็นเพราะว่าฟิตมีเนี่ยแหละเออตบมือหน่อยค่ะมันต้องอย่างนี้ไม่แต่ว่าอันนี้เขาหล่ออยู่นะมิกแบบจริงเหรอเนี่ยเขาหล่ออยู่นะมิกเฮ้ยมีคนแสดงว่าปกติหล่อปกติก็หล่อแต่ว่าจะหล่อมากขึ้นถ้าเธอพาสมพรมาเจอเราได้นะคะเฮ้ยไม่บอกก่อนบ้าหน้าบอกไปแล้วนะบอกว่าอยากให้พาสมพรมาจริงเหรอเฮ้ยลุงเยี่ยมมาด้วยดีกว่าสมพรจะได้เดบิวต์เป็นคู่กับมิกในไลฟ์ของเมเบลีนคือปังเวอร์ตาสมพรเข้ากับผลิตภัณฑ์อยู่นะ
เออตาสมพรมันเป็นตาตาแบบน้ำเงินแบบฟ้าใช่เพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากมีโคเรเลชันกับตาของสมพรโคเรเลชันเลยหรอนี่คือเราเอาทุกอย่างตอนนี้คือสีข้างเลือดออกแล้วนะคะเพราะว่าแถมมากนะคะทุกคนสามารถไปเก็บเฉยเลยว่ะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้เล่นถึงแค่3ทุ่มวันนี้เท่านั้นนะทุกคนเราจะไม่ให้เล่นนานแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศคอมเมนต์ไหนโดนใจกรรมการที่สุดเราจะให้ไปเลยโอเคทุกคนใช่คนคอมเมนต์เยอะมากบอกว่าบ้านเบ็ดบางนาทรงงานหนักอีกแล้วเหรอฮะยังไงฮะยกตัวอย่างได้ไหมอุ๊ยเนี่ยเขาท้ามาแล้วยกตัวอย่างหน่อยแม่แอบอยากเห็นน่ะอยากเห็นบ้านเบ็ดบางนาบ้านเบ็ดบางนาปังมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นสู่เข้าสู่จริงๆมันก็คือช่วงสุดท้ายแล้วแหละเราจะต้องอาจจะแบบโบกมือลาบ๊ายบายผู้ชมที่รับชมอยู่ทางอีคอมเมิร์ซก่อนนะคะใครที่ยังติดลมบนอยู่เราจะยังอยู่กันตรงนี้อีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะบ๊ายบายตรงนั้นก่อนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนะคะเราก็ให้ดูทีวีซีอีกสักรอบแล้วกันเนาะแล้วเราก็จะแบบบ๊ายบายใครที่รับชมทางอีคอมเมิร์ซนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่มารับชมแล้วก็ยังนาไลฟ์ยังไม่จบสามารถเก็บโค้ดได้จนถึงก็จนไลฟ์จบ2ทุ่มนะคะงงก็คือรอได้กดได้ไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครที่ยังอยากอยู่ต่อก็มาดูกันที่ Facebook นะคะใช่แล้วครับกลับมาแล้วเมื่อกี้ไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกมีคนถามว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนนะคะบอกเลยว่าแป้งตัวนี้นะคะราคาเพียงเท่าไหร่ครับน้องมิก279บาทเท่านั้นนะครับผมที่สำคัญนะครับน้ำหนักเบามาก9กรัมเท่านั้นอย่าลืมไปซื้อมาใช้กันนะครับแล้วมารีวิวให้มิกฟังด้วยว่าเป็นยังไงครับใช่มารีวิวมารีนิวรีวิวจะพูดว่ารีวิวให้มิกแต่พูดว่ารีวิวเอาจริงทุกคนมีใครมีปัญหาแบบนี้บ้างอ่ะคือเหนื่อยนะกับการแบบพูดคำอะไรแบบเนี้ยปัญหาลิ้นพันเริ่มท้อแล้วอ่ะแบบรู้สึกท้ออยู่ดีก็ท้อขึ้นมาเพราะว่าพูดไม่รู้เรื่องใช่แล้วจะสวยแบบพิธีกรไหมคะ110ใช่เมื่อกี้มีคนถามอีกว่าครับหายไปแล้วมีคนถามเรื่องสีผิวบอกว่าแป้งวางขายที่ไหนบ้างคะอยากไปดูสีกับสินค้าจริงอะค่ะเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจนะคะก็คือมาเลยครับขึ้นซีนมาเลยครับแป้งเมเบลีนนะคะราคาเพียง279บาทหาซื้อได้แล้วที่วัตสันค่ะช้อปปี้ค่ะ Lazada ค่ะ Tesco Lotus นะคะ Big C Top Supermarket Event Boy Butrium แล้วก็ Boots ค่ะราคาเพียง279บาทอ๋อรวมถึงใครที่รู้สึกว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ได้มีแบบยังไม่มีโอกาสได้ไปร้านพวกนี้หรือว่าไม่สะดวกใจที่จะช็อปอีคอมก็สามารถไปช็อปได้ที่ร้านเครื่องสำอางใกล้บ้านคุณใช่ก็คือเมเบลลินก็คือมีอยู่ทุกหย่อมย่านะคะใครที่ลมไปแล้วก็หน้าไม่เนียนก็เดินเข้าไปซื้อฟิตมี่มาได้นะจ๊ะทุกคนมีทุกที่ทุกเวลาอย่างที่บอกราคาเพียง279บาทเท่านั้นนะครับใช่ครับผมผิวค่อนข้างขาวไซเบอร์เลยค่ะขาวมากไหมคะขาวมากก็110
ถ้าเป็นขาวเหลืองแบบนี้ก็เป็น118ใช่นี่อยากซื้อตามพอมีขายเก่งมากพิธีกรก็พูดดีแอดมินก็ขายเก่งโอ้แอดมินขายเก่งหนึ่งวัดสันหลายที่ไม่มีตัวเทสค่ะเลยทำให้ลองสีน่ายาก มีทางแก้ไงบ้างคะก็คือไปที่ Facebook ของ Maybelline นะคะแล้วก็ลองเลื่อนรูปดูมันจะมีรูปบางรูปที่บอกสีได้ชัดเจนหรือว่าถ้าเกิดว่าหมดหนทางจริงๆแบบเลือกไม่ถูกอะไรเงี้ยก็ทักมาที่ Facebook ของ Maybelline ได้เดี๋ยวแอดมินนะคะจะช่วยเลือกสีที่เหมาะสมให้นะคะดีจังปังขนาดนี้พลาดไม่ได้ใช่จริงดูแลดีขนาดนี้ก็ต้องซื้อนะครับ Maybelline Fit Me ใช่ครับมีกล้องมาเป็นแอดมิน Maybelline สักวันนึงมั้ยผมก็อยากเป็นอยู่เฮ้ยบ้าอะไรคําอะไรกันบ้าหน้าอันนี้นี่คือจริงๆคือช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะคะมันบอกว่าให้มีอ้อนคนดูหน่อยเถอะครับผมก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมซื้อ Maybelline Fit Me นะครับเพราะมีรู้สึกว่าจริงๆแล้วแป้งผสมรองพื้นตัวนี้เป็นตัวที่ดีจริงๆช่วยปกปิดแล้วก็ควบคุมความมันเลยคนเราเนี่ยปกปิดแล้วก็ควบคุมความมันดีจริงเหมาะสำหรับเราเนี่ยแหละคนไทยเนี่ยแหละครับผมอย่าลืมซื้อกันนะครับใช่ครับแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกเลยปกปิดคุมมันบางเบานะคะมีกันแดด SPF 44ด้วยแล้วก็ PA 4บวกคือเราไม่ใช่กันแดดไก่กาด้วยนะเราเป็นแบบกันแดดแมวเฮ้ยเงียบเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่อยากไก่กาทำไมถึงต้องเอาไก่กาไปเทียบกับอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเราบูลลี่ไก่กาหรือเปล่าเราทำไมเราต้องบูลลี่ไก่กาใครเป็นคนคิดไก่แบบ XX ไก่กานี่ไซเบอร์บูลลี่นะไม่ได้นะทุกคนนี่เราทำอะไรกันอยู่มิเราขายแป้งกันอยู่เราขายแป้งกันอยู่นะครับนะคะก็อย่างที่บอกก็คือตอนนี้มีคนตอบเข้ามาเยอะเลยอย่างที่บอกนะคะถ้าเลือกสีไม่ถูกสามารถไปถ้าเลือกไม่ถูกจริงก็ทักไปถ่ายไปหาแอดมินใน Facebook หรือว่าใน Twitter ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ชอบทางอีคอมก็สามารถไปทักหาแอดมินในอีคอมได้เหมือนกันเขาก็จะช่วยเลือกสีให้นะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องมิกฝากผลงานหน่อยดีกว่าฝากผลงานใช่มั้ยฮะช่วงนี้ก็ติดตามมิกได้นะครับในซีรีส์ปลาบนฟ้านะครับผมแล้วก็ขอฝากเพลงตัวเองนิดนึงคนแบบไหนฮะชื่อเพลงนะครับไม่ใช่คำถามก็นั่นแหละครับและสุดท้ายนี้ครับขอฝากแป้งเมมอรีนด้วยนะครับค่ะจะบอกว่าจริงๆเราอะเราก็ฟังเพลงมิกนะเราฟังช่วงที่มันติดท็อป50ใน Spotify กันอยู่เนี่ยบ้าหน้าเราฟังอยู่อันดับที่มันแบบต้นๆอยู่ตอนนี้มีคนถามอีกแล้วอะก็คืออย่าลืมไปฟังเพลงกันได้นะคะตอนนี้ก็คือ MV นี้กี่ร้อยล้านวิวแล้วว่ามีประมาณ 2,000 ล่ะ 2,000 ล้านวิว 2,000 วิวเออไม่ใช่บ้า 2,000 ล้านวิวก็คือสามารถไปฟังกันได้นะคะแล้วก็ยังติดตามซีรีส์ได้เหมือนเดิมไอจง IG อ่ะฝากหน่อยได้เลยครับก็IG Mixil นะครับผมแล้วก็ขอฝาก IG ลูกหน่อยละกันโอ้ย IG ลูกเธอฉันฟอลโล่แล้ว Snow Blue Snow Blue นะฮะทำไมต้องชื่อนี้ด้วยอ่ะบอกอ๋อรู้จำได้แหละอยู่ดีก็นึกขึ้นมาได้ใช่ครับนั่นแหละค่ะทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะฝากแล้วนะคะฝากแป้ง Maybelline Fit Me ด้วยนะคะทุกคนก็เป็นแป้งผสมรองพื้นที่ดีที่สุดของเราเลยนะคะดีตั้งแต่เคยมีมาเลยใครที่เป็นแฟนคลับแป้งเคลียร์สมูทออลอินวันนะคะหรือว่าใครที่เป็นแฟนคลับแป้งผสม Fit Me ตัวเก่าแป้งผสมรองพื้นลินจะพันไปถึงไหนแป้งผสมรองพื้นฟิตมีตัวเก่านะคะก็คือเปลี่ยนใจมาใช้ตัวนี้เถอะรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอย่างที่บอกอีกครั้งนะคะ279บาทหาซื้อได้ที่วัดสันช้อปปี้ลาซาด้าอีเวนต์บอยเทสโก้บิ๊กซีบูธแล้วก็บิวเทียมค่ะว้าวเก่งจริงๆเลยลินเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยพอจะไปเป็นร้องเพลงคนแบบไหนนะอยู่นะทุกคนวันนี้นะคะก็คงอิ่มหนำสำราญแล้วเนาะใครที่อยากได้นะคะก็สามารถไปซื้อกันได้ตามที่สถานที่ต่างๆที่บอกไปนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมกับเราในวันนี้นะคะครับผมขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณด้วยนะคะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะให้น้องมิกรักษาสุขภาพบอกก็ดูแลสุขภาพด้วยครับช่วงนี้ก็ใส่แมสเนาะล้างมือบ่อยๆครับผมใครที่ฉีดวัคซีนแล้วก็โชคดีไปนะคะสำหรับก็ต่อคิวกันต่อนะคะบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุกคน